จ๊ะนงพณีสุดทนเปิดหน้าชาวเน็ตที่ตามด่าไม่เลิกลั่นไม่เคยคิดจะฟ้องแต่เคสนี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสืบเนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจ๊ะนงพนีถูกชาวเน็ตโยงเป็นนักร้องลูกทุ่งโลกสองใบแถมยังโดนชาวเน็ตถล่มด่าจนทำเอาเจ้าตัวเครียดหนัก พร้อมออกมาชี้แจงและยืนยันทั้งน้ำตาว่าไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งโลกสองใบและหนักถึงขั้นโรคแพนิกกำเริบต้องโทรปรึกษาและขอกำลังใจจากคุณแม่จนล่าสุดทำเอาสาวจ้าถึงกับทนไม่ไหวเมื่อจู่จูมีชาวเน็ตรายหนึ่งโผล่มาคอมเมนต์ด่ากลางโซเชียลว่าคนที่ไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ออกมาเสนอหน้ามากหิวแสงอยากเป็นข่าว ต่อมาด้านจ้าได้คอมเมนต์ตอบกลับพักหิวแสงเนื้องานมีทุกวันอยู่แล้วจ้าไปดูตอนแรกคนด่าชั้นยับใช้สมองเรียงลำดับซักนิดถ้าเป็นคุณอยู่ดีๆมีคนมาด่าไอสาระเอลลวไอเอแบบนี้คุณที่รู้สึกดีไหมคะพร้อมกับเปิดหน้าชาวเน็ตรายดังกล่าวและยังโพสต์ข้อความที่หนุ่มคนนี้เข้ามาด่า ร้อมระบุแคปชั่นว่าสวัสดีชาวเน็ตและต่อด้วยคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าโอ้ยผู้ชายตรงไหนที่ดูแมนนะพยายามแท็กหาแล้วแท็กไม่ติดใครก็ได้แท็กคุณที่ฉลาดคนนี้ให้ทีเดี๋ยวจะจัดให้เป็นเคสกรณีตัวอย่างของปีเอาเงินให้ทำบุญให้น้องหมาจรจัดค่ะ อีกทั้งสาวจะยังได้คอมเมนต์ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันแคปข้อความที่ด่าส่งมาให้เจ้าตัวดำเนินคดีอีกเด้วอยอขอบคุณแฟนคลับหลายคลับหลายท่านที่แคปส่งหลายๆลยเม้นตามเพจข่าวมาให้แล้วบอกให้ฟ้องเลยจะบอกตรงนี้เลยนะคะจะไม่คิดจะฟ้องใครเลยแต่ความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัด อย่างเคสนี้ที่ทำแบบนี้คือพี่เขาเป็นผู้ชายคอมเมนต์แบบนี้มันดูแบบไม่แมนเลยจ้าก็เลยทำแบบนี้อยากให้คุณที่เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกบ้างว่าเวลามีคนมาไดอารเราเป็นยังไงเคสนี้ถ้าเขามาขอโทษจ้าก็ลบโพสให้อยู่แล้ว